สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม i ิ w เวิ d ด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวานด้านั่นเองล่าสุดนี้เองเนี่ยตัวอย่างอากาธา ออลองก็ได้โชว์ให้เราออกมาเห็นแล้วถูกไหมเลยครับผมก็เป็นตัวอย่างซีรีส์ใหม่ล่าสุดของมาเวลที่จะเกี่ยวกับตัวละครอาคาธาฮาร์กเนสซึ่งเป็นตัวละครที่โผล่มาในซีรีส์วันดาววิชันครับจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์วันดาว i ิชันสร้างตัวละครใหม่มาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของมอ n i นิกาแลมโบไม่ว่าจะเป็นตัวของวิชันที่จะไปมีซีรีส์ของตัวเองเนาะเป็นวิชันสีขาวก็จะไปเป็นวิชัน e คสแล้วก็ทางฝั่งของอาคาธาเองเนี่ยก็ได้มีซีรีส์เดียวของตัวเองแยกออกมาด้วยนะครับตัว ของอากาธาเองเนี่ยเป็นแม่มดที่มีพลังเยอะมากแต่ทว่านะครับผมในตอนจบของวารดาวิชั่นก็ได้ถูกวารด้านั้นใช้เวทมนต์สะกดเธอไว้ให้กลายเป็นเหมือนเพื่อนบ้านขี้บ่นต่อไปเป็นป้าข้างบ้านต่อไปนะครับผมแล้วก็ตู้ของเธอเองเนี่ยก็สูญเสียพลังทั้งหมดไปด้วยแต่ทว่าประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะตอนนี้ก็คือในตอนเปิดตัวอย่างมาเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง และศพคนนั้นเนี่ยก็คือศพของวานดาแม็กซิมอฟถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นนะครับผมว่ามันมีหน้าตาเป็นวานดาเลยหรือเปล่าแต่เราเห็นเป็นคนก้มหน้าอยู่ถูกไหมแล้วก็มือเนี่ยเป็นสีดําเหมือนกับมือของวานดาที่ถูกพลังของดาร์คโฮกืนกินแล้วตอนที่อากาธามาดูศพเองอะ่ะในใบเชื่อก็มีชื่อวานดาแม็กซิมอฟขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เป็นการยืนยันไปนแล้วหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยคอนเฟิร์ม100%ตามฉบับมาเวลว่าวานดาตายไปแล้วครับและด้วยความที่ วานด้าตายอ่ะมันก็ทําให้หมนของเธอคลายออกทําให้ตัวของอากาธานั้นเป็นอิสระอีกครั้งหรือเปล่าคือตอนนี้ฟังดูแล้วตามสิ่งที่มาเฮียพูดมาวานด้าดูจะตายไปแล้วจริงๆนะครับผมจากการที่ตัวของเธอนั้นเสกวิหารบนภูเขาว,วันดกอรให้ลงมาทับตัวของเธอแต่ที่นี้เองเนี่ยโอเคทุกคนในตอนนี้อาจจะคิดไปแล้วว่าวานด้าตายแล้ววานด้าตายแล้วแต่จุดที่น่าสนใจก็คือวานด้าเนี่ยอาจจะตายไปแล้วจริงๆก็ได้ครับแต่อาจจะกลับมาได้หรือไม่ก็ อาจจะยังไม่ตายก็ได้เพราะผมรู้สึกว่า1เลยเหตุผลแรกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ตวานด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับผมแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ดูยังสามารถทําเรื่องราวต่อไปอะไรได้อีกอีกมากมายเลยแถมยังมีเรื่องวิชั่นเควส t อีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังไงซาวานด้าเนี่ยก็น่าจะยังต้องอยู่ในจกักรวาล MCU ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเอกเมนเข้ามาวานด้าเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกเมนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมจะเอาวานด้าออกไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆและเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําสําหรับมาเวลอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2กือ ไอ้ศพวานด้าที่เราเห็นนะ่ะมันใส่คนละชุดกันเลยถูกไหมกับชุดที่วานด้าใส่ตอนที่ภูเขาล้มลงมาทับเธอมันก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันอาจจะเป็นเหมือนภาพลวงตาขึ้นมาเป็นแบบภาพหลอ,อกขึ้นมาทางเวทมนต์อะไรแบบนี้เฉยๆนะครับผมหรือไม่วานด้าอาจจะตายไปแล้วแหละแต่ไปอยู่ในโลกวิญญาณปรโลกหลังความตายไปอยู่ในนรก อ่ะเดี๋ยวก็มีเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็สามารถดึงกลับมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้จะข้อมูลที่มีเราอาจจะยังสรุปไม่ได้100%อหรอกว่าวานด้าตายไปแล้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า100%เลยเนี่ยร้อยท100ั้งร้อยยังไงวานด้าก็จะมีบทใน MCU อีกต่อไปคือตอนนี้ข้อมูลอาจจะบอกว่าวานด้าตายไปแล้วแต่ผมฟันธงว่าแน่นาคตยังไงซะวานด้ากลับมาแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะถ้าเราดูกันตามตอนนี้ก็คงสรุปกันแบบนี้ละกันนะครับผมว่าสรุปแล้ววานด้าาาตยยหรรือ,อังในกกลบมา ก็อาจจะกลับมาในจักรวารลหลักกลับมาจากโลกหลังความตายเปิดเผยว่าตัวเองยังไม่ตายหรือว่าอาจจะเป็นวานด้าในอีกจักรวาลหนึ่งเลยเป็นแวรเรียนของวานด้าในมัลติเวิร์สก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมขอตอบแบบนี้ละกันนะครับผมว่าอะถ้าดูกันตามซีรีส์ตอนนี้วานด้าในจักรวารลหลักตายไปแล้วแต่ในอนาคตมั่นใจ100%ครับว่ายังไงซะวานด้าก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอน